ข้าไปในห้องขังฟึบก็มันก็อยู่บนเตียงผมคว้าคว้าปึ๊บประตูแม่งล็อกแตกหันหลังปุ๊บกระแสเฮ้ยพอคุณอยู่ในห้องขังปึ๊บปากลาเห็นยายบอลอุ้ยอุ้ยข้าตำแหน่งข้าตำแหน่งไปกูไปเพื่อนกูด้วยผมยื่นไฟแช็กไปพี่ผมขอสุดท้ายแล้วจุดเทียนให้ผมหน่อยความมุ่งมั่นมันมีเอาไฟแช็กจุดให้มันเพื่อความสบายใจไม่อยากให้มันสติแตกก็เดินหยิบไฟแช็กแล้วก็ลากมาด้วยเลยก็เห็น2คนนี่ยืนมองตรงนี้ใช่ไหมติ๋มตรงนี้ใช่ไหมใช่ไปไปให้มันหน่อยสุดตัวเทพนมขึ้นมานะครับลากขึ้นมาทั้ง4คนเยอะเลยปักปึ๊บจุดเลยไหมครับจุดครับผมจุดให้จุดปักพอไฟสว่างวาบตรงนี้ขึ้นมาคุณรู้สึกมันโดนดันออกมาเว้ยไอความแปลกๆสีซีเปียอะไรก็ตามโดนแสงของเทียนดันออกฝึบพอมันดันมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นน่ะไฟทั้งโรงพักดับปุ๊บก็มันเขียนไว้ในกระดาษไงกระดาษอ่ะผมก็คางไปหยิบกระดาษที่ผมทิ้งไว้มาครับนี่ไงนี่ไงข้อนี้พี่นี่ข้อ5เนี่ยอะไรของมันแล้วให้อยู่ในระยะของเทียนไว้จนกว่าไฟจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานออกจากระยะของแสงเทียนเด็ดขาดผมรีบกวาดโอบทุกคนเข้ามาอยู่ในเทียนใกล้ๆกันครับมาอยู่ใกล้ๆกันไว้ห้ามไปไหนเดี๋ยวขอทอยทำไมถึงรู้ว่าผมจะทำอะไรวะมันง้างแล้วมันง้างสัญชาตญาณเทียมการสังเกตนะครับผมมี1อยู่แล้วนะเป็น2 3แล้วใช่ป่ะ2 3ปึ๊บ3ครับจบที่3โอเคครับตอนที่คุณก็เห็นว่าไอ้ติ่มเนี่ยมันก็มาสติจะแตกไปแล้วจังหวะนั้นเองที่คุณแบบมองไปรอบๆแล้วก็เห็นว่าตรงเนี้ยครับแป้นนาฬิกาตีเวลาว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืน แล้วก็ผมกางดูครับเที่ยงคืน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 ถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนถึงตี3หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้พนักงานสบายใจได้นับแต่นี้ถึงเช้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่หากไฟทั้งโรงพักดับลงให้เจ้าพนักงานเร่งเปิดไฟในโรงพักให้หมดโดยใช้ไฟฉายจากล็อกเกอร์ไฟฉายผมโยนให้ทีละคนปากมีอยู่ประมาณ 3-4 อันก็น่าจะครบคนพอดีหากในเวลานี้เจ้าพนักงานพบกับคนอื่นโปรดพึงระแวงไว้ว่านั่นไม่ใช่คนให้เจ้าพนักงานอย่าให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเด็ดขาดและสิ่งนั้นจะพยายามตามหรือเรียกร้องความสนใจเท่าไรก็ตามหากยังอยากออกจากสถานีตำรวจแห่งนี้อยู่คือยังไงคือเราต้องเปิดออกจากตรงนี้เพื่อไปเปิดไฟอ่ะเหรอแล้วข้อก่อนหน้ามึงบอกว่ากูไปไกลแสงเทียนไม่ได้เออก็คือให้กูใช้ไฟฉายไปเหรอไปด้วยกันหรือเปล่าพี่โอ้โหโรงพักตั้งกว้างกว่าจะเปิดหมดแยกกันไปก็ได้ไฟฉายก็มีคนละอันกันนี่เขาบอกไปอีกนะเนี่ยว่าถ้าเจอคนอื่นที่เป็นตำรวจเหมือนกันให้ทำความเคารพโดยไม่เข้าไปใกล้แล้วเขาจะจากไปเองหรือถ้าเจอผู้หญิงอย่าสนใจค่อยๆผ่านไปถึงเธอจะเรียกก็ห้ามสนใจระหว่างอ่านอยู่ผมเดินไปจุดบุหรี่แล้วผมเดินออกไปเลยครับได้ออกไปไหนออกไปไหนผมกลับไปห้องแคนทีนอ๋อนึกว่าออกไปนะตกใจหมดผมมีไฟฉายในมือใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมเปิดไฟฉายจุดบุหรี่ดูด้วยนะเดินไปจุดบุหรี่เดินผมก็จุดบุหรี่ดูเพราะผมไม่ไหวแล้วเห็นไอ้ตัวนี้เครียดบุหรี่กูเหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยผมตบคุณมาเลยใกล้หมดแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนึง3ตัวป่ะผมตัวนึงเอามาแต่ผมยังไม่ดูผมตัวนึงอยู่6ให้ไป3เหลือ3จุดเองอีก1เหลือ2เหลือ2ครับครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆครับว่าถ้าเจอคนที่เป็นนักโทษให้ออกจากตำแหน่งนั้นโดยเร็วโดยไม่ให้มันรู้ตัวตอกตอกตอกไปจะไปตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ครับคุณก็เดินไปเลยเดินฟื้นแล้วไอ้เทพพนมเลยวะจับมันล็อกไว้แถวนี้ไหมจะไปห้องไหนนะครับผมจะมาแคนทีนโอเคคุณก็เดินเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อ่านไปพอสิ้นคำว่านักโทษปุ๊บคุณก็ผลักประตูปุ๊บใช่ครับคุณเจอมันยืนจังก้าอยู่ท่ามึงไปคนเดียวด้วยกูไม่รู้แล้วแล้วจ้องตากับคุณห้องมืดตาแม่งเรืองแสงวับเหมือนกับสัตว์ป่า1ผมซีดบุหรี่ก่อนเลยครับทันทีพี่พี่พี่ผมมองเหมือนไม่เห็นกับพิษตาด้วยป่ะครับแน่นอนพอกระพริบปุ๊บมันวุบเข้ามาผมซีดอีกหนึ่งทีกระพริบฟึบอันนี้ถ้าคุณกระพริบผมให้มันเข้าเลยนะผมจ้องครับเพราะว่าผมเรียนรู้แล้วผมมองทิ้งไว้ทอยคอยความทนทานหน่อยครับอดทนได้ไหมคุณจะทนไม่กระพริบตาได้ไหมรอบนี้มีหน้าต่างหรือเปล่าแบบลมพัดเข้าตาเลย
ผมใช้วิวพาวเวอร์2ครับครับผมจ่าย2ผมต้องการ3ครับได้สักลูกนึงโอเคละได้ยังทนได้อยู่ยังทนได้อยู่ยังไหวอยู่นะครับแต่ปันเบอร์ฟืบจุดบุหรี่ก็ปึ๊บควันก็เข้าแต่คุณก็เกรงไว้มันก็อยู่แต่คุณไม่เห็นหน้าเห็นแค่ไฟแดงๆตัวดำเห็นแล้วว่ามันแบบปุ่มแฮนด์คัพอะไรอย่างเงี้ยมาที่3คนนี้บ้างผมก็อ่านต่อไปเรื่อยๆครับหากมันรู้ตัวเจ้าพนักงานจะต้องยืนจ้องไว้ห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาดและค่อยๆถอยออกจากระยะสายตาของมันพนักงานห้ามหันหลังหรือวิ่งหรือละความสนใจจนกว่าเจ้าพนักงานจะพ้นสายตาของมันดีแล้วเรายังไม่เจอกูเจอไม่รู้แต่ขอถอย5ลูกว่าคุณได้ยินหรือเปล่าได้ยินพวกผมพูดไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันค่อนข้างเงียบแล้วสามแล้วสี่เฮ้ยโอเคโอ้โหโอเคผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับคุณได้ยินเขาอ่านแว่วๆมาตอนนี้คุณยังจ้องอยู่ตาคุณแข็งมากปากเลยมือยังค้างอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยผมถอยค่อยๆถอยแต่ผมพูดไปด้วยได้ไหมได้เขียนทางยาวซะด้วยทางอย่างยาวรีบไปเปิดไฟแล้วคุณก็ถอยมาปิดเลยไหมประตูก็ปล่อยมือจากประตูมันจะเปิดจะปิดผมไม่สนใจปึ๊บแต่ผมค่อยๆถอยมามันก็หันตามปึ๊บจนกระทั่งคุณละออกไปจากสายตาฟุบตอนนี้มันมืดอยู่ใช่ไหมมืดอยู่ครับมืดอยู่ครับทางเนี้ยได้ยินแล้วว่าเอ้ยรีบไปเปิดไฟผมขอใช้จังหวะนี้วิ่งหนีออกมาจาก2คนนั้นได้ไหมครับออกประตูหลังครับประตูหลังประตูนี้ล็อกใช่ครับเอาประตูหลังหลบซ่อนครับหลบหลีกครับผมมี2ครับตอนนี้มันมืดทั้งหมดมืดเลยใช่ไหมครับดับทั้งโรงพักเลยมีแค่แสงเทียนตรงที่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยผมจะอาศัยช่วงนี้วิ่งหนีออกจากโรงพักครับทอยสดหรือจะจ่ายดีครับจ่ายอีก2ครับจ่ายอีก2ผมว่าเขาควรได้ธรรมชาติช่วยตอนมันมืดทีมกูมีเจมช่วยบ้านเมกเซนเนี่ยเมกเซนนั่งอยู่ในปึ๊บ2บวกอีก1 3เอ้าบวกอีก1กูหนีได้แน่กูหนีได้แน่โอ้โหได้อีก6 6โอ้ยเขาอาศัยจังหวะชุลมุน7ใช่ครับเป็น7 7ครับจากความมืดอีกเป็น8นะครับ8เขาอาศัยจังหวะชุลมุนเบี่ยงตัวเองออกจังหวะนี้คนที่คว้าตัวเขาไว้เนี่ยครับมือก็หลุดปึ๊บคุณก็เลยรู้ว่าเขาวิ่งไปแล้วครับผมนั่นแหละรู้ไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วคุณพ้นสายตาออกมาแล้วพ้นสายตาปึ๊บวิ่งมาตอก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 นะครับไหลมาทางนี้ผมตะโกนไล่หลังพี่อย่าออกไปพี่ผมคว้าปืนกับไฟฉายส่งไว้ใจคอจะยิงไม่ครูก่อนไงจะหนีไปไหนมีปืนนะอยู่ไหนออกมาอยู่นี้เลยนะออกมาไฟฉายสาดก็เห็นหลังเขาไวๆฟุบๆๆๆๆเปิ๊บก็เจอเขากำลังวิ่งตึกๆๆๆอย่างเร็วเลยฟุบๆๆๆคุณได้ยินว่ามีปืนนะหยุดไหมหรือไปต่อขาแข็งไหมผมตัดสินใจหยุดแป๊บนึงสะดุดตรงคำว่ามีปืนแล้วผมก็คิดขึ้นได้ผมมีรอยสักไม่เป็นไรเพื่อนบอกว่าอาจารย์คนนี้มันสักแล้วมันคงกระพันมึงอยากลองตัดสินใจวิ่งต่อผมหันไปมองหน้าแล้วก็ยิ้มให้มันครับให้ตำรวจแล้วผมก็วิ่งต่อครับหันหน้าไปมองตำรวจปุ๊บแล้วก็ยิ้มให้หันกลับมาแล้ววิ่งต่อพอคุณเริ่มจะวิ่งปั๊บคุณเจอตำรวจแก่ตรงนี้คนหนึ่งคุณต้องใช้ปืนแล้วแต่คุณไม่เห็นนะคุณไม่เห็นคุณก็แบบเห็นเขากำลังจะวิ่งต่อเขาก้าวขาไปแล้วยิงขู่ที่พื้นหนึ่งนัดปั้งยิงที่พื้นปั้งปึ้งกระเบื้องกระเด็นวุ้บปุ๋ยเดี๋ยวไม่นั้นได้ใช้เฉียวไปหนึ่งเม็ดกระเบื้องแตกไปหนึ่งครับผมทางนี้ครับลั่นเลยลั่นตรงนี้ปั้งไปแล้วหนึ่งปั้งใช่ครับกระพริบตาไหมปั้งด้วยปั้งแน่นอนครูต้องหันครับแต่ผมพ้นเขาแล้วนี่ผมพ้นสายตาเขายังตอนนี้พ้นมาแล้วพ้นมาแล้วต้นทางของเสียงอยู่แล้วคุณก็เห็นเลยว่ามีแสงไฟแวบขึ้นมาจากฝั่งห้องนี้นะครับผมเสียงปืนดังไปเยี่ยงขึ้นมานะครับผมทางนี้ทำอะไรดีครับผมก็ไม่ทำอะไรครับผมอุดหูแล้วก็หันไปเหลือบดูเทียนครับว่ายังสว่างอยู่ยังสว่างอยู่ครับโอเคครับผมก็ปวดหูครับมันดังหูน่าจะลั่นเลยมันอยู่ในแล้วผมก็ตะโกนสั่งเลยไปไม่เปิดไฟเริ่มจากห้องแรกนี่แหละห้องนี้แหละผมก็พยายามมองหาครับว่าที่เปิดไฟอยู่ไหนก็คำกำแพงครับแล้วก็เปิดไฟครับทอยการช่างสังเกตหน่อยครับผมหูอื้อทำอะไรไม่ถูกครับโอ้ไม่เลวไม่เลวไม่สามนะครับคุณก็ปะไปจนเจอสวิตช์แล้วตบปุ๊บไฟก็เปิดฟึบขึ้นมา1ดวงแต่รอบนี้มันเปิดแบบปกติไม่ได้มีซีเปียโอเคครับถัดมาทางนี้บ้างครับผม
คุณจะไปเปิดไฟแม่หรือคุณจะมาหาผมเห็นว่าไฟตรงนี้เปิดแป๊กขึ้นมาจากที่ไฟแวบผมตะโกนถามครับครับมีใครเป็นอะไรไหมมีใครเป็นอะไรเปล่าไม่มีไม่มีแต่เทพพนมมันจะหนีอ่ะกูวิ่งใส่เลยวิ่งเข้ามาปุ๊บเหมือนมันแคนตัวละตัวมันแคนตัวละตัวถึงทางสามแพร่งของเจอเฮียทั้งเลยเจอแค่เทพพนมเขาหยุดอยู่ผมเห็นจ่าแล้วผมก็ตกใจผมนึกว่ามีตำรวจอยู่แค่นี้ผมก็เลยไอ้เฮียเอ้ยหนีไม่รอดผมก็เลยหยุดครับแล้วผมก็โต้ครับผมก็หันกลับมาหาคนนี้ครับครับครับคุณได้ยินเสียงเย็นๆดังมานักโทษต้องเข้าห้องขังนะนักโทษต้องเข้าห้องขังนะนักโทษต้องเข้าห้องขังนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมเดินถอยหลังผมมองหน้าเขาแล้วผมค่อยๆถอยหลังค่อยถอยค่อยถอยครับผมขอเลยครับผมเห็นแล้วใช่ไหมผมเห็นเขาถอยหลังใช่ไหมครับไอ้เทพครับแล้วมีแสงจากตรงนี้ถูกไหมเขายืนส่องไฟอยู่ผมกระโดดทีบอีกทีนึงตอนที่คุณกำลังเดินไม่รู้อ่ะผมวิ่งใส่เลยวิ่งเข้าเบิร์ดแม็กแค่เบิร์ดกระโหลกมาแม็กเตะอย่างเดียวเตะตัดขากะให้ล้มเตะตัดขาปึ้งกะให้ล้มถอยเลยครับกวาดแล้วครับกวาดลานแล้วครับไอ้เทพหลายทีครับมึงสามบวกอีกหนึ่งสี่ครับอีเทพโดนสี่ปั๊บจังหวะนั้นนะคุณหันหลังอยู่โซนตีนแข้งวากมาไปเยี่ยงเขาให้ทนทานมีไหมฮะมีทนทานหนึ่งครับครับพร้อมมาเลยครับหนึ่งเรียบร้อยครับคุณหงายหลังปึ้งล้มไปพอเทพแม่งหงายหลังปุ๊บคุณสามคนเห็นจ่ายืนอยู่อุ้ยทุกคนตาเดียวกันครับผมเช็คหน่อยได้ไหมครับครับเป็นคนดูเหมือนคนใส่ชุดตำรวจทุกอย่างหรือทุกอย่างเลยทุกคนเห็นที่เหลือเห็นทุกคนพร้อมกันคนเห็นหมดครับผมตั้งสติครับแล้วบอกทุกคนทำความเคารพอัตโนมัติแล้วอัตโนมัติอยู่แล้วผมนอนอยู่ที่พื้นผมก็เข้ากับเขาด้วยครับสวัสดีครับก่อนทำไปก่อนตัวจ่าคนนั้นอ่ะคุณรู้สึกได้เลยว่าไม่น่าใช่คนอ่ะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับเรืองแสงในที่มืดได้นะครับใช่พอคุณทำความเคารพปุ๊บเขาก็ทำความเคารพกลับแล้วก็พูดว่านักโทษต้องอยู่ในห้องขังนะหลังจากนั้นเขาก็เดินหายออกไปค่อยๆเฟดหายออกไปฟึบครับผมคว้าไอ้เทพขึ้นมาจากพื้นครับควักมันขึ้นมาปุ๊บลากเข้าห้องเดินเข้ามาทางเทินก็ยังไฟมืดอยู่นะครับไม่รู้แต่ว่าเข้าห้องมาเนี่ยผมจะพยายามเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟมีไฟฉายคุณก็จำตำแหน่งมาได้ก็ตบเปิดปุ๊บทั้งห้องขังก็สว่างวาบขึ้นมาผมก็ผลักเขาเข้าไปในห้องเดิมคุณก็ไขเปิดผลักกรึบเข้าไปลูกไม้นะคราวนี้คือทั้งโดนขังทั้งโดนล็อกข้อมือครับอันนี้ทางนี้บ้าง2คนนี้เอ้ยไอ้ติ๋มครับเราต้องเปิดไฟไม่ใช่เหรอเราจะไปด้วยกันหรือจะแยกไปด้วยกันอ่ะงั้นไปด้วยกันห้องนี้ก่อนเลยใกล้ๆเลยใช่เปิดเข้าไปรึบจ้าจะถึงห้องนี้ก่อนไปห้องคอมเอาอุปกรณ์เหรอเอาห้องอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ปึ๊บเปิดเข้าไปผมไม่เข้าก่อนผมเข้าทีหลังคุณเปิดกรึ๊บเข้าไปในห้องก็มืดสนิทไฟฉายสาดปึ๊บก็เจอสวิตช์กดแป๊กตรงนี้ก็เปิดก็จะมีตรงนี้นะครับที่เปิดแล้วนะครับผมคุณก็ผ่าถอยออกมาไปไหนอีกไหมฮะห้องต่อไปห้องนี้ปุ๊บคุณจำความรู้สึกได้คุณเปิดผักกรึบเข้าไปห้องมืดนะครับสาดไฟฉายแวบแวบแวบก็เจอสวิตช์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมปั๊บไฟห้องนี้ก็สว่างวุบขึ้นมานะครับผมไปไหนไหมครับพอสว่างปุ๊บผมถอยสีอะไรกลับไปต่อสีขาวปกติผมไปต่อครับเกาะหลังระหว่างนี้ผมทำอะไรได้บ้างไหมครับบอกไอติมว่ามึงไปเร็วเลยคนละห้องจะได้จบไม่เอาผมไม่ไปตรงนี้คือเร็วมากเฟิบเข้ามาห้องนี้ก็จำตำแหน่งไฟได้นะกูก็เปิดปั๊บแล้วก็มีห้องนี้ก็สว่างขึ้นหมดมาที่ห้องขังไอเทพไอเหี้ยมาด่าอีกทีคุณก็โดนด่าเทพเวนทำอะไรของมึงเนี่ยด่าไปแค่นี้ตอบไหมจะตอบไหมขอโทษครับแล้วผมก็เดินออกไปที่ห้องแรกห้องรับแขกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทิ้งพี่เปิดไฟให้ครบก่อนห้องนั้นยังไม่ได้เปิดไฟเลยห้องไหนอีกอะห้องรวมอะห้องขังรวมอะมันเป็นไฟแล้วเอาจะทีไหมที่โทษครับทิ้งเลยนะหลังเลยนะทิ้งเลยไปห้องไหนไหมไปห้องที่มีเทียนห้องนี้ครับผมคือห้องตรงนี้มืดถูกปะมืดมันมืดหมดเลยพี่ห้องสองนี้มืดผมแวะฝั่งนี้ก่อนทางผ่านขอโทษแวะ
เปิดไฟครับเปิดไฟแป๊กปึ๊บก็สว่างในห้องเก็บหลักฐานตรงนี้ก็ยังมืดอยู่ไอ้ตัวนี้ไฮไลท์เทียนเป็นไงครับยังอยู่ครับยังอยู่แต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้หมดนะฮะอะไรนะมาม่าผมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่อืดหมดแล้วตอนนี้นะครับคว้ามาม่ามาสองถ้วยครับครับผมแล้วเดินกลับมาหาเทพครับแล้วเดินกลับมาต๊อก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 มึงหิวใช่ไหมผมกินแล้วหนึ่งผมก็วางมาม่าทั้งสองถ้วยไว้ตรงนั้นครับผมแล้วก็เดินมาทางนี้ยัวกูสุดด้วยพอสิ้นเสียงนาฬิกามาที่ตรงนี้บ้างครับ2คนนี้เข้าห้องนี้ครับครับผมเปิดประตูเปิดประตูปึ๊บเข้าไปสิ่งที่คุณเจอก็คือเป็นร่างเงาของนักโทษคนหนึ่งที่พี่คนเดิมใช่ครับยืนจ้องอยู่ผมเห็นตั้งแต่ผมแง้มแรกๆแหละตาผมดีในที่มืดสัญชาตญาณผมมันฟ้องมันมีแบบมวลบางอย่างหนาแน่นผมเห็นด้วยไหมหรือผมเห็นกันหมดเลยจังหวะนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอทอยสติกันนิดนึงสัมปชัญญะของคุณหน่อยไม่มีจ่ายไหมครับผมจ่าย1แล้วไอ้จ่าย2เลยจ่าย3ครับโอเคครับเอาสักให้เกินสัก4อะไรอย่างเงี้ยให้ได้เฮ้ยอย่างนั้นนะอย่างนั้นไม่ผ่านเป็น6อันนี้ได้แค่3เท่านั้นนะครับพอคุณผลักเข้าไปอ่ะแข็งจัดคุณแข็งปากเลยแบบประสบการณ์เยอะโหเรื่องนี้แม่งมีอยู่ทุกที่แหละผีเผลอปากเข้าไปค้างแวบไปแป๊บหนึ่งแต่คุณเนี่ยใจหล่นไปอยู่ติดตะตุ่มเลยแบบไอ้เหี้ยเอ้ยขาอ่อนเลยครับไอ้ตัวนี้อาการออกอาการออกผมนำหน้าไงผมดึงมันหลบข้างหลังดึงมาฟึบหลบสายตามึงจะได้ไม่ต้องจ้องแต่ว่ายังจ้องกันอยู่มาจ้องครับผมในขณะที่ผมจ้องเนี่ยมือนึงผมก็ควานหาสวิตช์ครับเพื่อที่จะเปิดพยายามจ้องไว้ไม่ละสายตาแต่ควานไปโอเคครับทอด5ลูกขอโทษทีมีอะไรที่จะผมจะเพิ่มได้ไหมผมจ่ายสัก2แล้วกันจังหวะนี้เอ้ยไม่ได้ควานไม่เจอแล้วคุณก็นึกได้ว่าไอ้สวิตช์เนี่ยนะคุณต้องเดินเข้าห้องไปก่อนประมาณช่วงนี้คุณควานมือปะไปยังไม่เจอแล้วไอ้สวิตช์อ่ะมันน่าจะยื้องเข้าไปอีกหน่อยครับผมนึกได้ละผมเอาใหม่ผมก็ยังจ้องอยู่ตาแข็งจ้องแล้วก็แบบไถเป็นปูแล้วก็สะกิดไอ้ตัวนี้ช่วยด้วยนี่ไอ้ติ๋มช่วยกันควานหาสวิตช์ผมแบบนี้เลยมือระวิงโอเคครับทอยเลยครับผมทอยได้ไหมครับได้ใช้สกิลช่วยไม่มีแค่เพิ่ม2ละ2เท่านั้นโอเคครับคุณก็พยายามไอ้เหี้ยปลั๊กไฟสวิตช์เหี้ยที่เสือกหายากขึ้นมาอยู่ดื้อๆอ่ะจังหวะนี้เองครับผมขอให้ทอยความอดทนกันของแต่ละคนว่าจะทนไม่กระพริบตากันได้ไหมครับผมอันนี้ผมจ่ายพลังใจอะไรไม่ได้นะคะจ่ายได้จะจ่ายไหมผมจ่ายเพราะว่าผมไม่มีไม่ทันแล้วผมขอจ่ายไปอีก2นะครับ2อันนี้ได้ทอยใหม่2ลูกเลยเพราะมีบวกหนึ่งเป็น4ใช่ได้คุณยังทนไหวแต่คุณน่ะไม่ได้คุณกระพริบตาปึ๊บแต่พอคุณกระพริบตาปึ๊บแต่มันไม่แสดงการอะไรเพราะยังเหลืออีกคนหนึ่งจ้องอยู่มาทางนี้บ้างครับครับไอ้เทพตอนนี้ผมอยู่ในห้องขังคนเดียวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแต่สว่างมือก็ถูกล็อกอยู่ใช่ครับผมพยายามเคาะข้างครับกังดูว่ามันมีตรงไหนที่มันผุหรือแบบอ๋ออันนี้ไหมตรงไหนแบบเปราะโปร่งได้บ้างใช่ใช่โอเคครับทอยเลยครับเคาะไปเรื่อยๆปึกอ่ะลองได้1ไม่ได้อย่างน้อย2ครับ2นะ2ครับ2นะครับคุณก็เคาะไล่ปึกป๊อกป๊อกป๊อกปึกครับแค่นั้นก็คือแบบก็ไล่เขามาปึกป๊อกป๊อกขึ้นสกอร์ฟิวซะแล้วมีป๊อกป๊อกนะมีป๊อกป๊อกที่ว่าฟังดีๆอะไรนะครับไม่รู้ครับล็อกคออีกทีต้องจ่ายอะไรไหมเพื่อให้กูเคาะพี่ว่าฟังเขาไหมใช้หูดีคอยก็มาปึกป๊อกป๊อกปึกผมไปตรงใกล้ๆหัวเตียงงี้ครับแล้วผมก็เคาะตรงที่มันดังแปลกเสียงแปลกๆครับป๊อกป๊อกป๊อกมันโปร่งๆอ่ะครับเอาไอ้เนี่ยไอ้แฮนด์คัพเนี่ยตีเข้าไปตรงที่มันหวดครับตึ้งเข้าไปครับทอยเลยครับผมขอ6จ่ายพี่ผนังปูนจ่าย
สัก2ครับตอนนี้กูลบ10แล้วไม่เห็นมีอะไรเพิ่มมิวเอาโอ้แต่ผมมีบวกด้วยบวกถ้ากับผมทอยอีก2ลูกใช่ครับ2แล้วโอ้โหเฮียเอ้ยก็ได้เท่ากับเป็น4ครับคุณฟาดไม่เต็มตึ้งเข้าไปแฟลกซะหน่อยมั้ยเจ็บเลยใช่ครับจิตใจกูพังอีกอย่างที่บอกครับตอนนี้คุณจะยอมเสีย1จิตใจเพื่อฟื้นอิวพาวเวอร์หรือเปล่าผมยอมเสีย1จิตใจครับโอเคครับทอยเต๋า5ลูกครับถ้าได้กี่ลูกก็ฟื้นเท่านั้นมี2โลและโลแต่มีลบ1ครับก็ลบโลไป1เลยเรียบร้อยเลยลบโลไป1เนาะลบโลไป1ก็เดี๋ยวก็ถอยทั้งนึงก็ได้1ได้1ครับได้กลับมาแล้วบังเกิดได้ยินเสียงตีอยู่ในห้องขังผมตะโกนไปก่อนไอ้เทพไอ้เหี้ยซ้ำไปก่อนเดี๋ยวผมรีบไปเปิดไฟครับตรงที่ใกล้สุดก่อนเปิดเข้ามาปึ๊บเป็นห้องสืบสวนมันก็ตบตบตบมือตีเข้าไฟแป๊ะพอแป๊ะปั๊บคุณเจอผู้หญิงนั่งอยู่ตรงห้องนี้ปั๊บในฝั่งนี้เลยเหรอใช่ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันเลยตอนนี้คุณแบบคุณรีบเข้ามารีบเปิดพอเปิดปั๊บคุณมองเห็นผู้หญิงนั่งอยู่แหมคุณลืมด้วยผมถอยออกมาช้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 าครับผมคุณก็ค่อยๆถอยมองไหมฮะมองเหมือนเดิมผมไม่ละสายตาจากอะไรที่ผมไม่มั่นใจแล้วตอนนี้โอเคแต่ว่าถอยมาช้าช้ามองเขม็งเลยเหรอพอคุณมองปุ๊บเธอก็ลุกขึ้นสวัสดีค่ะผมปิดประตูแล้วจุดบุหรี่ครับปุ๊บกูใกล้ๆหมดเลยดึงเลยดึงดึงดึงตึงเลยค่ะนี่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกคุณตำรวจใช่ไหมคะผมเดินไปอีกห้องนึงครับครับผมเปิดครับเพื่อจะไปเปิดไฟเปิดปุ๊บขึ้นมาเปิดไฟเลยป่ะเปิดทำให้ได้เร็วที่สุดครับขอเปิดแล้วปุ๊บห้องก็สว่างฟึบขึ้นมาคุณก็เห็นว่าแม่งยังอยู่ตรงเนี้ยผมไม่สนใจผมถอยกลับมาครับไฟติดแล้วใช่ไหมไฟติดแล้วครับติดแล้วครับไปไหนดีฮะผมกลับมาหายเทพครับเพราะมีเสียงเวื้องเนี้ยสว่างแล้วคุณก็เดินกลับเข้ามาพอผมได้ยินเสียงคนเดินมาผมก็หยุดเคาะครับผมครับแล้วผมก็อุ้ยอุ้ยทำไรเทพไม่มีแล้วครับกลัวผีไหมเราก็เฉยๆนะเพราะผมมีรอยสักงั้นอยู่คนเดียวได้นะอยู่เป็นเพื่อนบอลโอเคผมตัดใจคิดว่าผมแค่จะไปเช็คตรงอื่นว่ามันสว่างหมดหรือยังอาจจะเดินมาทางสามแยกเราอะผมเดินออกมาแต่ว่าเพื่อจะเช็คเฮ้ยเดี๋ยวเรามีวอลกันอยู่ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ใช้เลยผมใช้วอลครับวอลครับพยายามคุยกับสองคนนี้พี่หนึ่งเสียงวอลดังคืดกระปี้กระปี้วอลหนึ่งเรียกวอลสองจังจ้องอยู่นะจังจ้องอยู่คว้าปั๊บวอลหนึ่งเรียกวอลสองพี่หนึ่งเป็นไงครับเริ่มฮะเริ่มเลยโอเคใช่ไหมโอเค28ไม่ต้องมาเดี๋ยวรีบไปไอ้ยี่สัญญาณขาดด้วยผมออกจากห้องแล้วก็เดินไปทางครับเดินไประหว่างทางก็คือเดินผมเช็คทุกห้องว่าไฟสว่างหรือเปล่าแค่นี้แล้วกันคุณก็เดินแล้วก็ไล่เช็คไฟคุณจำได้ว่าห้องนี้คุณยังไม่ได้เข้าไปเปิดเข้ามาปุ๊บห้องก็ไฟปิดคุณก็เปิดป๊อกเปิดไฟครับห้องน้ำอันที่1คุณก็เดินเปิดป๊อกห้องน้ำที่2เปิดป๊อกขณะที่เดินมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุณตำรวจครับตื้อจนกระทั่งคุณเห็นเนี่ย2คนน่ะยืนอยู่ท่านี้แม่แต่ไฟตรงโถงทางเดินยังไม่ได้เปิดเปิดตรงไหนวะไม่มีใครไปหาครับเต็มไอ้ติ๋มไม่ไหวแล้วมั้งตอนนี้มีใครที่ติ๋มจำได้ไหมว่าไฟทางมันอยู่ตรงไหนจำได้ป่าวจำไม่ได้พี่มึงกระเจิงแล้วติ๋มเราเอาไฟฉายส่องไหมแม่งแต่ว่าเดี๋ยวนะคือห้องนี้ยังมืดอยู่ถูกป่ะมืดอยู่มืดอยู่ผมกำลังประชันหน้ากับไอ้นี่อยู่เอาไฟฉายส่องมันดีไหมวะ3-4พร้อมกันเลยเล็งแม่งเลยผมดูไม่ได้พี่ผมตกลงเสร็จปุ๊บผมเบี่ยงไฟกับไอ้ติ๋มไปที่ไอ้ตัวตาแดงไปที่มันเลยใช่คุณเจอว่ามันเป็นร่างของคนคนหนึ่งเป็นนักโทษใส่เสื้อนักโทษแขนถูกล็อกไว้อยู่นะครับแต่หน้ามันเนี่ยคือเป็นกะโหลกเลยเหมือนกระหนังมันเปิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเป็นแบบฟันเหมือนเนมิซิสอ่ะห้อยอยู่เงี้ยยืนอย่างเงี้ยตัวใหญ่ผมสูงใหญ่ๆหน่อยดูในลักษณะนั้นเลยตอนนี้ผมเห็นแค่เขา2คนแต่ผมไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในห้องใช่ครับเพราะมันอยู่ในมุมอับครับผมขอถามได้ไหมทำไมไม่เปิดไฟหาสวิตช์ไม่เจอดิมันมีอยู่แล้วอย่าเข้ามาบอกว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนพอผมนึกได้ไหมผมช่วยได้ไหมได้ครับเอาความฉลาดมาจำได้หรือเปล่ามีหนึ่งผมเสียวิวพาวเวอร์ให้ด้วยครับ2โอเคครับถ้างั้นไม่ต้องถอยครับได้3พอดีโอเคครับผมคุณก็จำได้ว่าเขาขยับไปครึ่งก้าวแล้วฟาดมือเปิดเลยผมบอกไปตามนี้ทางขวาโอเคไอ้ติ๋มขยับตามนะไม่ต้องมองตามที่พี่เขาบอกผมก็เบี่ยงตัวให้ติ๋มยืดตัวไปแต่คุณจ้องเขาผมจ้องถ
ถอยคว้าความอดทนจ่ายไหมจ๊ะต้องจ่ายสิครับผมขอสัก4ผมจ่าย2จ่าย2อ่ะผมเหลือแข่งไปเรื่อยๆได้4ไงผมจ่าย2ได้ๆโอเคคุณยังทนได้อยู่ติ๋มฟาดดิผมหันไปมองแล้วครับตบเปี้ยไฟเปิดปึ๊บมันหายไปเออคุณตำรวจครับตาผมจะไหม้แล้วนะโอเคครับกลับมาที่คุณนักโทษของเราครับคุณเทพพนมครับพอไฟเปิดปุ๊บห้องก็สว่างฟึบสิ่งนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาคุณเลยต่อตาผมนี่แหละตาต่อตากันเลยจ้องกันจนตาแห้งแต่คุณอยู่ตรงทางตรงทางเดินก็ยังได้ยินเสียงไล่ๆมาอยู่คุณตำรวจคะคุณตำรวจคะอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาเป็นบังเกิดก่อนผมถามไปควรเขาไปถามที่ไหนไฟโถงอยู่ไหนครับพี่ไม่รู้ครับกูไม่ได้ถามมึงกูถามที่พี่หนึ่งครับไอ้นี่ไม่เห็นอะไรก่อนครับไฟโถงอยู่ไหนพี่ไม่รู้ตอนเรามาไม่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนมันเปิดอยู่ก่อนแล้วอ่ะลองหาดูไอติมไปช่วยพี่เขาหาดิจ่ายซานิตี้เพิ่มอยู่พอเพื่อตัวเองเผื่อไว้ก่อนเลยได้ไหมได้ได้ได้ครับ1หัวใจครับแลกกับการทอย1ครั้ง1หัวใจแลกก่อนครับผมว่าผมต้องหันหลังแล้วอ่ะได้เท่าไหร่ครับ2อ่ะได้กลับมา2ครับโอเคผมใช้อีกหัวใจนึงครับครับโอ้เอาเลยครับ5ลูกครับ5ลูก2ครับก็ได้กลับมา2ถูกมั้ยโอเคครับโอเคผมหันหลังเลยครับเป้าหมายผมแค่สแกนมองหาสวิตช์ไฟต้องการหาสวิตช์ไฟแต่คุณน่ะใจคุณเต้นรัวมากตึบ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 มาแน่มึงเอาแน่คุณแบบอัดเลยแล้วกันหันวุบคุณเจอคุณยายคนนั้นคุณยายคนที่ไม่ได้ลูกอมเธอก็อยู่ตรงหน้าแบบต่อหน้าอย่างนี้คุณพอดีพร้อมกับจับที่คุณลูกฉันอยู่ไหนปึบขอค่าไอ้นี่เลยครับสัมปชัญญะของคุณเลยครับผมสัมปชัญญะผมอยู่1ครับครับผมขอให้ได้เกิน5ครับ5พอดีมั้ยขอเกิน5นะครับจังหวะมันแบบปุ๊บเหมือนต่อหน้าต่อตาใช่ครับผมจ่ายวิวพาวเวอร์3ครับครับเอาอีก3เท่านั้นจริงๆอีกแค่2เพราะว่าผมมีสัมปชัญญะอยู่1ใช่มั้ยอีก2รอดแล้วโอ้เกิดไปเยอะเลยคุณพังอ่ะปึ๊กไปแป๊บหนึ่งแล้วล่างนั้นอ่ะเหมือนกับแบบพยายามกดคุณลงคุณสองคนอ่ะก็เห็นว่าบังเกิดอ่ะเขาหงายหลังล้มแต่ไม่เห็นอะไรบนตัวมีแต่คุณเท่านั้นอ่ะที่เห็นว่ายายเนี่ยพยายามจะแบบกดคุณลงแล้วอ้วกอ่ะแต่คุณแบบไอ้เชี่ยมึงพยายามจะผักพยายามจะอะไรคุณยังอดทนไว้อยู่แบบไอ้เวนมึงแล้วก็แบบผักปุ๊บคุณก็ลุกพรวดขึ้นมาเชี่ยอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่คุณสองคนเห็นเฮ้ยพี่เป็นไงอ่ะผมภารกิจก็คือต้องเปิดไฟใช่ไหมกลับมาที่คุณนี่ก่อนครับผมขอลองขูดครับโอเคครับคุณก็ลองขูดด้วยพละกำลังคุณผมได้2ครับได้2คุณก็ขูดแครกแครกแครกขณะที่คุณกำลังขูดอยู่ไฟในห้องมันดับปุ๊บอีกทีนึงครับปุ๊บคุณรู้สึกเสียวสลังวาบเลยฟูบขึ้นมานะฮะคุณได้ยินเสียงเดินแป๊บแปะแปะแปะไปตรงทางใกล้ๆกับสวิตช์ไฟกฎในการเอาตัวรอดจากห้องขังมึงตั้งใจอ่านข้อความนี้ให้ดีๆกูถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะข้อ5ถ้าไฟดับนะจะต้องมีตำรวจมาเปิดไฟเท่านั้นถ้ามึงเห็นอะไรที่ไม่ใช่ตำรวจจะมาเปิดไฟอ่ะให้มึงไล่ส่งเสียงโวยวายห้ามมันไม่ให้มันเปิดไฟเด็ดขาดถ้าไม่อยากตายคาห้องขังExclusive for member บอกเลยว่าขนลุกคุณได้ยินเสียงเดินแป๊ะแป๊ะแป๊ะไปตรงทางใกล้ๆกับสวิตช์ไฟมันยางแน่นอนเสียงนี้แน่นอนช้างดาวแน่นอนหันกลับมามองฟึบคุณเห็นเงาตะคุ่มอันนึงพยายามปะไปเฮ้ยเข้าหาสวิตช์ไฟเฮ้ยพี่แล้วก็ปะพี่มาคุยกับผมก่อน พี่คุยกับผมก่อนคืออย่างนี้คือผมเนี่ยโดนตำรวจจับมาและเขาก็จับผมมาอยู่ที่นี่มันไกลจากบ้านเกิดผมสิ่งนั้นก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วมุ่งมาทางคุณแทนอุ้ยพอเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นพอคุณหยุดปุ๊บเขาก็ถอยมาจะหันไปหาสวิตช์ไฟอีกทีผมอะนะโดนจับแล้วผมเนี่ยลูกผมเนี่ยก็อยู่คนเดียวเมียผมก็ทิ้งไปถ้าพี่เป็นผมพี่ไม่รู้หรอกว่าผมว่าช้ำใจขนาดไหนนั้นก็ค่อยๆกลับมาอีกจนกระทั่งมาหยุดที่หน้าลูกกงคุณจ้างใดเกาะแรงเขาเป็นใครนะคุณพี่เหล็กชาร์ปครับ
ไฟในห้องนี้ดับไปแล้วครับดับไปแล้วดับไปแล้วใช่ไหมเขาจะเปิดไอ้นี่ก็คุยอยู่นั่นแหละจะคุยแต่พี่ใหญ่ขอโทษไม่ได้ยินจังไหนก่อนเลยพี่ตำรวจนักโทษแหกคุกเอาวะพี่ตำรวจนักโทษแหกคุกถอยกันเลยครับตำรวจตรงนี้ยกเว้นบังเกิดบังเกิดเพิ่งอันนี้อยู่สติแตกอยู่ถอย2คนครับได้ยินไหมนักโทษแหกคุกครับ3 4ครับโอ้โห1ครับคุณได้ยินว่านักโทษแหกคุกนักโทษแหกคุกจากเทพนมจากเทพนมกูก็เอ๊ะนักโทษมีคนคนเดียวบอกว่ามันมีเพื่อนร่วมห้องขังอะวะไอ้นี่แปลกๆไอ้เหี้ยไอ้นี่แปลกผมยังไม่ตัดสินใจเดินไปทันทีผมดึงเสื้อไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนมาตรงทางนี้ก่อนแล้วผมจำได้ว่าต้องเปิดไฟเป็นสถานีตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันเนื่องจากว่าคุณเข้ามาแล้วคุณไม่ได้สืบไม่ได้ค้นไม่ได้เลยผมอยากได้สัก6แค่4น่าจะต้องเติมผมต้องเติมก่อนอัดสติก่อนเติมก่อนออก1อันแล้วทอยมาว่าคุณจะได้กลับมากี่ลูกผมเติมบอดสนิทโอ้โหได้ได้เติมกว่าจะหมดก็ได้แต่หมดสติแตกเลยนะไม่สติแตกง่ายเปิด2ดวงไม่มีเลยว่ะเฮ้ย2อ่ะ2ละ2ละทอยอีก22ได้แค่2นะครับใช่ไหมครับคุณต้องการ6ผมจ่ายสักเฮ้ยเดี๋ยวผีอีก2ตัวผมจ่ายสัก3ไปจ่ายครึ่งๆจ่าย3จ่าย3ป้าใช้อะไรทอยเลยครับอินสติ้งผมขอใช้ใช่บวกอีกแค่1เองเหรอวะช่างสังเกตใช้ได้มั้ยก็ได้แต่ว่าต้องเลือกได้แค่1ใช่มั้ยหรือบวกกันก็2ได้แค่1เอา2ก่อนช่างสังเกตจะไปได้ได้ยังไงสําเร็จมั้ยมันเป็นไปได้5อีกลูกเดียวก็พอแล้วคุณพยายามนึกพร้อมกับสิ่งรบกวนจิตใจคุณเอ๊ะปกติเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนวะอ๋อมันควรจะมีแบบพวกฟงห้องไฟเอ้ยหรือว่าด้านหน้ามีแบบแถวๆตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยน่าจะทางเข้ามาก็ได้เปิดปิดง่ายไม่น่าจะใส่มาลึกขนาดนี้หรอกอะไรประมาณนี้ครับคุณก็คิดด้วยประสบการณ์ของคุณใช่อยู่มานานตามหลักมันจะเหมือนกันหมดผมสับวิ่งเลยตุบ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 คุณก็เจออยู่ตรงนี้เปิดปุ๊บไฟทางเดินก็สว่างฟุบทางโรงพักก็สว่างฟุบยกเว้นแค่ในนี้ไอ้นี่ผมก็โอเคผมถอยกลับมาเรียกทุกคนมาทุกคนมาที่ห้องขังผมใช้อำนาจสั่งใช้อำนาจคนแก่นักโทษแหกคุกช่วยด้วยนักโทษแหกคุกผมไปอยู่แล้วผมไปก็พยุงที่โอเคครับขึ้นครับผมครับผมกลับมามีสติบ้างยังมีแล้วดีขึ้นแล้วเข้าไปที่ห้องขังห้องขังมืดนี่ใช่คุณเปิดเข้ามาห้องขังมืดปุ๊บพอมืดปุ๊บคุณเห็นเนี่ยเขาตะโกนมีนักโทษแหกคุกนักโทษแหกคุกแล้วก็มีเงาดำๆเนี่ยยืนจ้องเขาอยู่ตรงนี้ผมใส่ไปเตะเลยได้ไหมได้ผมไม่สนใจละแต่มันมืดนะกูนึกว่ามันไหมล่ะทอยเลยครับป้าก็ให้ผมจ่ายจานิตี้เติมยูพาวเวอร์ผมก่อนครับโอ้โหจ่ายไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วตอนนี้คนเน้นเตะโอ้ได้ทอยอีกหนึ่งจบแค่หนึ่งโอเคครับบังเกิดครับจะส่งลูกไหนไหมผมลบดีฮะเพราะว่าครึ่งนึงละโอ้ผมไม่รู้ไปหนึ่งลูกโอเคครับผมตั้งใจเข้าไปเตะเพราะคิดว่าเป็นเทพจริงๆครับครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นผีก็ได้เตะก็ต้องไม่รู้ผมจ่าย2วิวพาวเวอร์ด้วยครับครับผมหมดเวลาแล้วอันล็อกอับบา3ครับ3โอ้โหโมโหมากมึงจะอะไรนักหนาเดินเข้าไปถีบฟึบคุณนึกว่าเป็นเทพแต่ไม่ใช่เพราะคุณยันเท้าเข้าไปอ่ะเออแม่งเหมือนเคยกระโดดน้ำไหมพี่แล้วตีนมันเสียบน้ำมันซึบอย่างนั้นอ่ะหนุ่งแล้วกระแทกเข้ากับลูกกงตึ้งลูกกงก็พังงะเปิดพรากออกส่วนไอ้สิ่งนั้นก็สลายไปแล้วคุณก็เห็นเทพแม่งอยู่เงี้ยข้างในพี่มาช่วยผมพี่มาช่วยผมโอ้สุดยอดเลยพี่มีบุหรี่เหลือพี่ผมหยิบบุหรี่ตัวสุดท้ายออกมาจุดดูดเองนะครับผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอเคครับใครจะเปิดไฟห้องนี้ครับผมอยู่ตรงปากทางพอดีผมพี่เด้งเปิดไฟหน่อยพี่ผมเปิดแป๊บขึ้นมาพอไฟสว่างแป๊บขึ้นมาพวกคุณรู้สึกโล่งอกมากขึ้นการที่อยู่ในแสงไฟเป็นความรู้สึกที่รู้สึกปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็มาออกันอยู่ที่ห้องขังประตูห้องขังอ่ะแหลกไปละโดนตีนเข้าไปนะด้วยความเก่าของมันพอมาตอนนี้ครับก็ได้ยินเสียงของนาฬิกาดังขึ้นอีกตัง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 ห้าทีผมไม่ทำอะไรผมนั่งเก้าอี้เนี่ยผมนั่งเก้าอี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ครับผมผมถามเร็วๆเลยมีใครยังไม่เจอไหมครับ
ทุกคนเงียบเงียบผมเจอยายกูเจอใครบ้างวะเนี่ยนักโทษและยายไอ้เทพไอ้เทพเจออะไรเทพนอกจากตีนผมเจอทั้งพี่นักโทษพี่ตำรวจพี่จ่าผมเจอยายผมเจอหมดมึงรู้ได้ไงว่าหมดพี่พูดมาผมเจอหมดเลยที่พี่พูดมาไอ้ติ๋มครับโพยอยู่ไหนวะอยู่นี่เออกูไม่อ่านหรอกจะถามแล้วตอนนี้มีใครรู้บ้างว่าก็กี่โมงแล้วอ่ะกูสินะเดี๋ยวออกไปดูให้จะไปเอามาม่าด้วยตื่นหมดแล้วมาม่าคุณก็เดินกลับมาที่ห้องรับรองตรงนี้คุณก็มาดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีห้ามาม่าคุณอืดเย็นหมดแล้วครับก็คว้ามาสักรถหนึ่งผมตะโกนกลับมาว่าตีห้าตีห้าอ่ะพอได้ยินแค่นั้นผมเอาบุหรี่ที่สวบมาอันหนึ่งจุดดูดเลยวางใจละวางใจผมเอาในกระเป๋าผมมาขอด้วยพี่ต่อไปสนับสนุนโดยสสสคุณเอาไฟมาจากไหนก่อนไฟอยู่กับผมผมไอครับเพราะว่าไม่เคยดูบุหรี่ไม่ใช่มันเปลี่ยนไฟอ่ะตกอยู่ที่นี่จำได้ไหมที่คุณโดนกระทืบอ่ะอ๋อเออไอติมไปเอาไฟมาคุณก็เดินมาปุ๊บก็เจอพี่ดำบังเกิดอยู่ผมแอบถามติมตอนนี้ได้ไหมครับเราทำอะไรพลาดไปบ้างไหมนะไม่ได้ให้ลูกอมอ่ะครับแล้วก็จะด้วยนอกนั้นไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมขอเช็คลูกอมในลิ้นชักนะครับยังอยู่ครับผมเอามาวางไว้บนโต๊ะเหมือนที่ผมเคยวางบุหรี่แล้วนะครับแล้วผมก็กินมาม่าต่อครับสูตรมาม่าปึ๊บ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 นะครับใช้ให้ไปเอาไฟผมก็หยิบไฟแช็กมาครับแล้วก็เดินกลับไปครับแล้วก็เดินกลับจุดบุหรี่ดูณตรงเนี้ยที่คุณนั่งอยู่กำลังกินมาม่าไม่น่าพลาดน่าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเองครับที่คุณได้ยินเสียงดังกรอกแกรกกรอกแกรกมาจากอีกห้องนึงได้ยินเสียงกรอกแกรกคึกคืดคึกคืดกรอกแกรกกรอกแกรกอยู่ตรงนี้มาที่ฝั่งนี้บ้างคุณมาพร้อมไฟมือจุดบุหรี่ตึ๊บอัดไอ้แคกแคกแคกพี่หนึ่งก็อัดปื๊ดหายไปทีครึ่งตัวรุ่นใหญ่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 พ่นปูได้ดีครับอยากได้ดิอยากได้ดิไม่มีดูดเดินไปที่ควันแล้วก็ผมก็เซ็นกระแทกประตูพังแล้วนะผมก็ออกมาไหนๆก็ไหนๆแล้วสักหน่อยแล้วกันเป็นบุหรี่มือสองก็ยังดีนะครับผมห้องขังครับครับผมอย่างไรดีครับผมระหว่างที่ผมดูดบุหรี่อยู่ผมก็นั่งคุยกับไอ้ติ๋มเฮ้ยติ๋มมันเป็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดาษที่เขาให้เรามาเลยนะไม่ใช่พี่แล้วตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วใช่ไหมวะผมว่าน่าจะจบแล้วครับผมก็เดินไปครับแล้วก็เอาวิดีโอที่ตอนแรกผมวางไว้ตรงโต๊ะเนี่ยหมุนหาดูเผื่อมันมีสัญญาณอะไรบ้างผมอัปเดตกึดกึดพยายามหามันก็เหมือนกับไปแตะได้ช่องสัญญาณหนึ่งนะครับผมมาทางนี้บ้างครับบังเกิดครับเสียงคอกแคกคอกแคกอยู่ด้านห้องวิทยุห้องตรงนี้เอาอีกแล้วกูผมหายใจเข้าลึกๆยังไงต่อผมวอถามเลยครับวอเรียกเพื่อนทุกคนอยู่ไหนกันครับไม่มีใครอยู่หลังผมใช่ไหมทุกอย่างโอเคป่ะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมีเสียงผมวางถ้วยมาม่าครับเดินไปทางเสียงเลยครับคุณก็เดินมาจนถึงหน้าห้องวิทยุตรงนี้นะครับเสียงอยู่ในเนี้ยเสียงคลืดคลืดแอดคลืดวอเสียงวอเสียงวิทยุผมเข้าไปเช็คครับไฟเปิดเข้าไปไฟเปิดไฟเปิดเหมือนแบบคลื่นมันหมุนแบบทับกันนิดนึงนะครับผมอยู่จุดหนึ่งผมจูนเลยครับจูนปุ๊บปุ๊บพอติดทางนี้ก็ติดเช่นกันนะครับก็มีเสียงรายงานผ่านทางวิทยุมานะครับขอเจ้าหน้าที่มาช่วยตรงหัวโค้งนี้ด้วยขอเจ้าหน้าที่มาช่วยตรงหัวโค้งนี้ด้วยครับเพราะว่าเจอกับรถลากประสบอุบัติเหตุครับหัวโค้งก่อนที่จะไปถึงสถานีเก่าครับผมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนมีเจ้าหน้าที่3นักโทษ1แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น1คนครับขอกำลังเสริมด้วยนะครับถ้ามีใครได้ยินครับผมชัดแล้วเชียร์ก็รู้
มีเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจโท191นะครับเจ้าหน้าที่สมพงษ์นะครับมีนักโทษเทพนมเสียชีวิตนะครับแล้วก็บังเกิดเสียชีวิตแล้วนะครับกับจ่าพรชัยนะครับผมขอกำลังเสริมในการเก็บกู้เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับผมก็มองหน้าแล้วคุณก็เห็นเพื่อนๆของคุณหน้าแหกแขนหักตัวหงิกงอปะคางแหว่งหลังจากที่พวกคุณรู้ตัวครับสถานีตำรวจแห่งนี้ทั้งหมดเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นสีซีเปียเปลี่ยนเป็นความมืดความอะไรแล้วก็มีจ่าคนหนึ่งเดินเข้ามารู้ตัวแล้วเหรอเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับโอ้โหคนลุกคนลุกโอ้โหอะไรไม่ได้หนีเลยกูก็ว่าอยู่ทำไมใส่ได้เยอะจังอันนี้รู้คนเดียวเลยนะรู้แบบเงาเงาสุดเลยก็รู้ผ่านก็รู้ผ่านไปรู้ไงแต่ว่าอยู่คนเดียวไงแต่ว่าตัวนี้เขาก็แบบหมุนได้พอดีแล้วก็อยู่คนเดียวเลยก็นั่นแหละครับจริงทุกคนตายตั้งแต่จ่ายพิชิตเขาพามาแล้วไอพิชิตพาแหกโค้งอ่ะว่าเขาเมามาไงเขาเมาในหน้าที่ที่เห็นเขาแบบเดินมาแล้วแบบอย่างนั้นน่ะนั่นคืออาการของคนเมาใช่ครับพี่วัดเฉลยหน่อยว่าเจออะไรผมเนี่ยเฉลยครับคือถ้าเจอคนแก่เนี่ยให้ร้องเพลง Member Exclusive คุยกันหลังเล่นอย่าลืมสมัครสมาชิกไปดูกันนะขอตาตั้มอ่ะพูดผิดไปหน่อยหลังสี่ทุ่มต้องพูดว่าผมเป็นนักโทษไม่ใช่ตำรวจผมพูดผิดผมพูดว่าผมเป็นตำรวจไม่ใช่นักโทษพูดตามความจริงอันนี้ก็เป็นผีแบบไทยๆหน่อยใช่ครับผีไทยเป็นครั้งแรกๆเลยที่เล่นผีแบบไทยๆขนลุกดีผมลั่นผมยังขนลุกเลยน่ากลัวไอ้ตัวนี้ถ้าเราตายตื่นนี้ถ้าเราตายแล้วตายอีกจะเป็นยังไงถ้าตายอ๋อจะยังไม่ตายง่ายๆพี่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตรงเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรกับพลังชีวิตเลยก็เนี่ยใช่กันจะบอกว่าพลังชีวิต12เต็มมันก็คือตัวคาแรคเตอร์ชีสเป็นระบบอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมจะเอาอะไรมาในการใช้งานกับมันเนี่ยอันนี้อยู่ที่เนื้อเรื่องใช่ครับจนกว่าจะได้เฉลยโอเคครับวันนี้โลนโรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เย้ก็ถ้าผู้ชมนะครับสนใจชอบโลนโรนะครับอยากเล่น TRPG แบบเรานะครับลองไปศึกษาได้เรามีกรุ๊ปเปิดเนาะใช่ครับสามารถเข้าไปเล่นกันได้ที่ชื่อกรุ๊ปว่า TRPG โลนโร by BJ Scott นะครับใน Facebook นะครับเข้าสอบถามกันได้เล่นยังไงเรื่องแบบนี้จะมีขายไหมมีใครสอบถามเกี่ยวกับ Tabletop Role Play Game อื่นๆก็ได้นะครับเราไม่ได้แบบว่ามีนี่เลยมีทุกอย่างเพราะว่าก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยถ้าอยากเล่น TRPG แบบ Discord อะไรเงี้ยทำยังไงบ้างเราก็มาปรึกษากันได้ของเดียนดีรันยังไงดีเนื้อเรื่องอย่างนี้คนใช้ระบบไหนดีมาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณ GM ของเราอาร์พีปิงเข้าติดตามช่องอาร์พีปิงกันได้นะครับผมทั้งใน Facebook และ YouTube ชื่อเดียวกันเลยอาร์พีปิงนะครับผมแล้วก็น้องตาตามจาก The Mimic เย้ก็ถ้าสนใจสินค้า D&D นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับโปโปจากพระราม5ต้องเก่งก่อนดีโอเคก็ฝากติดตาม IG โอปอได้นะครับผมโอปอชนาพี่ทันจากออสเตรเลียเดี๋ยวก็กลับมาครับเดี๋ยวพอภรรยาเรียนจบก็กลับโอเคแล้วเดี๋ยวก็ถ้ากลับมาก็ได้เล่นกันบ่อยๆอันนี้เดี๋ยวถ่ายนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวบินกลับไปหาภรรยาใหม่ละไม่ใช่หาอะไรกลับไปใหม่กลับไปใหม่หาภรรยาครับผมก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง BJ Scott ไว้ด้วยนะครับโดนโรครั้งหน้าจะเป็นธีมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากจะให้เราเล่นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้วันนี้พวกเราทั้ง5 6คน5คนใช่มั้ย5คนเฮ้ยอย่าเกินเด็ดขาดอย่านับเกินนะหลอนนะเนี่ยเอาจริง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละครับตอนนี้เรามีกลุ่มเปิดสำหรับให้พูดคุยแล้วแนะนำระบบการเล่นเกี่ยวกับโลนโรนะครับใครที่สนใจอยากรู้ว่าการเล่น TRPG เล่นยังไงปรึกษาปัญหาต่างๆหรือว่าอยากพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มนี้ได้เลย TRPG Roll and Roll by DJ Scott ใน Facebook จ้า